การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็มีวาระการพิจารณาที่สำคัญค่ะคือกระทรวงคมนาคมเสนอแผนพัฒนายุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานทางถนนและรางเพื่อเป็นการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็จะเสนอแนวทางหาแหล่งเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานประเทศระยะเร่งด่วนปี2558ถึง2560รวม19โครงการนะคะนอกจากนี้ก็จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครในท้องที่ของอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและเขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันเขตบางพลัดเขตบางกอกน้อยเขตบางซื่อและเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะขณะที่ทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะระยะที่2ด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นแผนการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะคะโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกรโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิกค่ะด้านศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนะครับหรือว่าสปมผจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบกลางจำนวน 228.5 ล้านบาทเพื่อเยียวยาเรือประมงที่ต้องหยุดออกเรือเกือบ 5,000 ลำจากการแก้ปัญหา IUU พร้อมทั้งเตรียมการความพร้อมในการตรวจสอบของ EU ด้วยครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะขออนุมัติการจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำระหว่างกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการพิจารณาวาระอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ครับจะเสนอร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้กระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีชาวโรฮิงญาที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและกรณีสังหารหมู่แรงงานข้ามชาติชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพม่าครับนอกจากนี้นะคะบรรยากาศก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงในส่วนของคณะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเขาก็ได้นำคณะศิลปินนักแสดงเข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะพี่แจ๊คเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในปีรณรงค์ความเป็นไทยให้คนไทยนิยมความเป็นไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้นนั่นเองโอ้โหมีนักมวยมาด้วยนะฮะเมื่อกี้นายกรัฐมนตรีเตะป้าบก็ไม่ได้นักมวยนะนายกท่านนายกเซนะแต่นักมวยนี่ไม่ได้เป็นอะไรนักมวยนี่ยกมือขึ้นมาป้องแทบไม่ทันนะไม่นึกว่านายกจะเซอร์ไพรส์แบบนี้นี่นะโอ้โหนะฮะนักมวยกำลังจะสวนแล้วฮะเกรงใจยกมือไหว้ไปก่อนนะเกรงใจท่านผู้นำประเทศซึ่งในส่วนของการส่งเสริมประเพณีและกิจกรรมผ่านสื่อนะคะก็มีการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะในช่วงออกพรรษาวันที่28ตุลาคมนี้ด้วยค่ะพี่แจ๊คพร้อมกับเชิญชวนนะคะให้ทอดกฐินกันในวัดต่างๆทั่วประเทศด้วยขณะเดียวกันก็เนี่ยค่ะที่ได้เห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยมีนักมวยมาแสดงศิลปะมวยชายาให้ได้ชมใช่เขาบอกว่าศิลปะแบบนี้น่าจะเอาไปไว้ในการเรียนเสริมกันในช่วงบ่ายด้วยนะนี่เป็นมวยไทยแต่โบราณเลยนะฮะต้องแต่งชุดกันแบบนี้แหละนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะคะที่สร้างความฮือฮานะให้กับกองทัพสื่อมวลชนแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่ไปรอประชุมกันแหมก็ใครจะคาดไม่ใครจะไปคาดก่อนล่วงหน้านะว่านักพาเข้าไปที่นักมวยขนาดนี้แต่ว่านักมวยของเราเนี่ยฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีเพราะเตรียมการแสดงแล้วก็เขามีการฝึกฝนอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่แล้วนะฮะ